เริ่มแรกก็ได้ไปเรียนหนังสือเนาะแล้วก็ทำงานที่กรุงเทพประมาณ20ปีค่ะแล้วก็ได้ไปช่วยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลค่ะจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเผชิญความตายอย่างสงบแล้วเราก็เลยได้เรียนรู้แล้วก็ทบทวนตัวเองเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความตายจนอายุย่างจะ40ค่ะก็เลยถามตัวเองว่าเราอยากจะตายที่ไหนตายอย่างไรก็เลยคิดว่าเราน่าจะควรกลับมาตายที่บ้านที่เชียงรายถ้ากลับมาตอนนี้ค่ะเรายังมีแรงที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนมีแรงที่จะทำประโยชน์อะไรให้กับชุมชนบ้างก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ทำงานเรื่องชุมชนกรุณาที่บ้านชุมชนกรุณานี่เป็นแนวคิดเชิงปฏิบัติการนะคะเราไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวแต่เราแบบแอคชั่นลงมือทำจริงด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อให้คนเนี่ยค่ะมีความสามารถในการรับมือกับภาวะเจ็บป่วยความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งความตายที่อาจจะมาถึงเป้าหมายแรกที่พี่เจนนี่ถึงก็คือโรงพยาบาลแม่สวยเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้จะไปได้ไกลอะค่ะถ้าโรงพยาบาลเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าผู้ป่วยทุกคนมาที่โรงพยาบาลเนาะแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็ออกไปทำงานกับชุมชนเยอะดังนั้นถ้าเราเข้ามาเชื่อมโยงกับทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเกิด impact ได้เร็วโรงพยาบาลภาระงานเยอะมากมีเคสที่ต้องรับมือเยอะมากถ้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตรงเนี้ยจะช่วยแบ่งเบางานโรงพยาบาลเนาะเราจะทำให้เป้าหมายบางอย่างของชุมชนเนี่ยมันล่วงไปได้เพราะว่าเป้าหมายของโรงพยาบาลจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนได้อยู่ดีอ่ะปลอดจากโรคอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะสิ่งเหล่านี้เราช่วยกันได้พี่เจนก็เอาทั้งเครื่องมือองค์ความรู้ของ Peaceful Day ที่พี่เจนเรียนรู้มาเนี่ยค่ะมาเล่าสู่พี่ๆให้ฟังเนาะแล้วก็ร่วมกันไปจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เกมไพ่ไขชีวิตสมุดเบาใจแล้วก็หลังๆมานี่ก็ใช้ไพ่ฤดูฝนในการดูแลใจผู้ป่วยและญาติซึ่งพอมันเชื่อมเรื่องแบบนี้มากขึ้นแล้วก็เวลาไปทำกิจกรรมกับอสม.กับผู้สูงอายุเนาะเรากำลังจะขยายขอบการดูแลประคับประคองว่าถ้าจะร้องให้ป่วยหนักแล้วมาแอดมิทที่โรงพยาบาลตอนนั้นมันพูดไม่ได้อะดังนั้นเราจะทำสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เป็นในการเชิงป้องกันด้วยอย่างน้อยให้เขาแบบมีภูมิที่จะรับมือเรื่องพวกนี้ส่วนที่เจนเข้ามาทำก็คือในเรื่องของการอบรมเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะรู้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวเรื่องของการดูแลระยะท้ายนะคะพี่ว่าเขามีเครื่องมือเขามีสื่อเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลคนที่ระยะสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเรื่องของอบรมชาวบ้านนะคะชาวบ้านนี่คือตอนแรกเนี่ยเราไปโฟกัสที่กลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าในคลินิกของเราเนี่ยมันจะมีคลินิกผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนาะของโรคเรื้อรังของเรานี่ก็จะมีทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ถุงลมป่มพองแล้วก็เรื่องของไตวายในระยะสุดท้ายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำให้คนไข้ของเราที่อยู่ในมือของเราอะหายแต่เราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับมันได้เงี้ยค่ะแต่พอดีได้มีโอกาสรู้จักกับครูเจนนะคะครูเจนเข้ามาทำในเรื่องของตรงจุดนี้มันเลยทำให้พี่ทำงานง่ายขึ้นมันก็เหมือนแบ่งกันรับช่วงต่อไม้ต่อกันนะคะก็คือพวกเราก็สกรีนคนไข้สกรีนกรุ๊ปถ้าคนไข้ที่ CKD สเตจ4สเตจ5ที่ไม่ฟอกเลือดไม่ฟอกไตเราก็ส่งให้กูเจนเพื่อช่วยประเมินในการทำแอดวานซ์แคร์แพลนต่อแล้วก็กูเจนก็จะส่งเคสกลับมาให้เราว่าเคสนี้ตัดสินใจจะทำอะไรหรือว่าตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่บ้านเลือกที่จะบอกใครเลือกที่จะใส่ท่อไม่ใส่ท่อประมาณนี้ค่ะพยาบาลทางโรงพยาบาลเขาก็ให้ฟอกไตตั้งแต่อายุ59แล้วแต่ป้าไม่ฟอกก็คือไปรับรายละเอียดจากข้างนอกมาว่ามันเป็นอย่างมันน่ากลัวมากๆที่เขาพูดให้เราฟังอ่ะนะเราก็เลยไม่กล้าตัดสินใจทำพอดีน้องเจนมาหาน้องเจนก็มาแนะนำให้ดูให้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะน้องเจนก็พาไปบ้านคนที่เขาฟอกก่อนแล้วอะแล้วก็เลยตัดสินใจลูกหลานมาญาติพี่น้องมาคุยกันก็ตัดสินใจทำเลยยังไงจะอยู่ได้ต่อยสักหน่อยก็ยังดีเขาบอกนะแกเป็นคนที่อยู่ในละแวกบ้านพี่เนาะมารู้ว่าแกป่วยตอนที่พี่มาทำคลินิกเหตุที่ทำให้แกเลือกที่จะไม่ฟอกเพราะว่าเราเห็นว่าถ้าฟอกแล้วจะดีอ่ะก็ค้นพบว่าแกกังวลเรื่องจะไม่มีใครไปส่งไปที่โรงพยาบาล
กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายการฟอกไตที่มันสูงก็เลยให้ทางเลือกค่ะว่าจริงๆแล้วเราสามารถฟอกไตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยโดยการฟอกทางหน้าท้องเนาะแต่ว่าต้องฟอกที่บ้านเรื่องเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากกว่าที่จะโยนให้โรงพยาบาลรับผิดชอบที่เดียวหรือครอบครัวหนึ่งที่มีผู้ป่วยอยู่ตรงนั้นเนี่ยรับผิดชอบแค่เพียงอย่างเดียวทุกคนในสังคมเนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาทช่วยซัพพอร์ตทั้งเรื่องการดูแลการสูญเสียนะคะแล้วก็ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นคนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมักจะไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องความตายมันมีคนบางคนที่รับไม่ได้กับคำว่าตายอ่ะแต่พี่ก็ยังไม่เลิกที่จะพูดเพราะว่าพี่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกค่ะที่จะพูดแต่ว่าถ้าเราไม่พูดเลยคำนี้มันจะหายไปอ่ะพี่เจนไม่อยากให้คำนี้มันหายเพราะว่ามันเป็นปลายทางชีวิตของเรา